สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับมะม่วงแมงโก้เกมมิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมยูโรทัคซิมูเลเตอร์นะครับคลิปนี้ผมก็มาทำตามคำเรียกร้องของผู้ดูนะฮะผู้ชมของเรานะฮะคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมมาลากงานหนักสัก20ตันขึ้นนะครับในยูโรทัคบ้างนะฮะผมก็เลยมาจัดให้นะครับคลิปนี้เนาะก็เอาเจ้าสแกนเนียพีที่ผมขับประจำนะครับมารับงานเป็นเดี๋ยวผมดูชื่องานก่อนนะลืมฮะ articulate หัว Volvo A25G นะครับน้ำหนัก25ตันเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเดี๋ยวดูก่อนจำไม่ได้ครับเมื่อกี้ดูอยู่อยู่โครเอเชียครับเดี๋ยวน่าจะไปส่งงานที่ออสเตรียนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยววิ่งขึ้นไปจะเข้าไปออสเตรียนะที่เมืองเดี๋ยวผมดูนะโอ้โหอ่านยากอยู่นะชื่อเมืองอ่านยากอยู่นะครับชื่อเมืองคาเจนเฟิร์ตนะคาเจนเฟิร์ตในออสเตรียนะบริษัทเทรดเอ็กซ์นะครับเดี๋ยวไปส่งงานในนี้ระยะทางก็416กิโลครับไม่ไกลกำลังดีเนาะก็ตัวนี้เป็นม็อดนะครับสแกนเนียพีPGRS นะม็อดฟรีนะครับเพื่อนๆม็อดฟรีนะอยู่ในสตรีมนะครับไปโหลดเล่นกันได้แล้วก็ล้อก็เป็นม็อดเนี่ยม็อดฟรีเหมือนกันนะครับในสตรีมเวิร์กช็อปนะครับส่วนหางเป็นหางในเกมนะครับ DLC Volvo นะงานเป็น DLC Volvo ถ้าเพื่อนๆจะลากงานตัวนี้ต้องมี DLC Volvo นะครับเนาะอันนี้ผมแผนให้ดูงานนะครับตัวนี้จะเป็นรถที่ใช้ในตามเหมืองเนาะตามเหมืองหรือตามไซต์งานใหญ่ๆเนี่ยไว้บรรทุกพวกหินก้อนใหญ่ๆหรือว่าหินกวดจำนวนมากๆนะครับนะก็25ตันสำหรับเครื่อง410แรงม้าก็เหมาะสมกันอยู่นะไม่โหลดจนเกินไปนะครับตอนแรกผมจะลากไอ้แท่งปูน51ตันกลัวไม่ไหวครับกลัวไม่ไหวนะครับรถผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัวหัวเตี้ยนะเป็นโมเดลเหมือนคล้ายๆรถที่วิ่งในบ้านเรานะในเมืองไทยนะครับก็แต่งประมาณนี้นิดๆหน่อยๆครับป่ะเดี๋ยวออกเดินทางกันครับจะได้ไม่เสียเวลาส่วนเครื่องก็เป็นเครื่องม็อดสแกนเนีย DC13 นะครับของ CMOD นะเสียงก็ประมาณนี้ครับเสียงไม่ดังมากนะเพื่อนๆก็แนะนำให้เพื่อนๆใส่หูฟังนะครับจะได้ยินเสียงชัดนะฮะตอนนี้ผมมารับงานอยู่ที่ท่าเรือนะช่วยเลี้ยวอยู่นะครับเอ้าตัวนี้ทำไมมี13เกียร์ล่ะผมก็งงเลยฮะตัวนี้มี13เกียร์เฉยมันออกตรงไหนได้เนี่ยผมดูทางก่อนจริงออกได้2ทางนะไปออกข้างหน้าก็ได้นะเอ๊ะผมว่าผมเลือก12เกียร์มานะน่าจะเป็น14เกียร์แล้วครับตัวนี้ออกได้หรือเปล่าเราก็ตรงมาเลยนะไม่ใช่ติดนะเอาออกไม่ได้อะมันเป็นย้อนสอนนะเพื่อนๆขอดูก่อนนะฮะมันเป็นทางเข้าอะไม่ใช่ทางออกผมออกได้ไหมเนี่ยแต่รถไม่เป็นไรเราลองเลี้ยวตรงนี้ออกไปดูนะจริงๆมันเป็นทางเข้านะโอ้โหแคบมากเลยโอ้มีรถไอ้นี่วิ่งมาด้วยฮะผมมาออกทางเข้านะฮะออกทางเข้านะเอาเรื่องนะแล้วมันต้องออกทางไหนเนี่ยผมงงนะในท่าเรือเนี่ยมันให้ออกทางนี้แหละฮะโอเคเจอทางออกแล้ว
นนี้ก็11โมงครับเดินทาง11โมงต้องตรวจเอกสารอีกนะท่าเรือใหญ่อยู่นะตรงนี้มี3บริษัทเลยนะเพื่อนๆให้เขาตรวจเอกสารก่อนนะฮะแค่60นะครับโซนๆเนี้ยซื้อมาก็เพิ่งไม่ค่อยได้มาวิ่งนะมี DLC ใหม่ล่าสุดของ Eurotruck อ่ะ DLC Map อ่ะของโซนเนี้ยครับโคเอเชียอะไรพวกเนี้ยซ้ายมาเฉยเลยนะถึงแล้วโอ้ลงเนินก็80กว่าอยู่นะตอนนี้85หน้ามีนี่แหละ
านเก็บเงินไปซะเร็วเลยเห็นไหมก็ต้องเบาอยู่ดีไปขวานี่แล้วกันแหละซีพาร์ทมี14เกียร์ครับผมว่าผมเอา12 3.08 มาใส่ตอนเปลี่ยนเครื่องเนี่ยตอนเปลี่ยนม็อดมันสวิตช์กลับไปเป็นเกียร์นี่เนี่ยก็วิ่งแค่12เกียร์ก็เต็ม90แล้วนะวิ่งไม่ถึง14หรอก14ก็ลอบลงไปเหลือ 1,000 กว่าไม่เป็นไรประหยัดน้ำมันดิ1,300รอบผิดทาง
ผมขอดูเส้นทางก่อนนะครับเพื่อนๆว่าอยู่แล้วนะโอ้มันจะผิดทางเลยเดี๋ยวสักครู่นะฮะเพื่อนๆขอดูเส้นทางโอเคครับเพื่อนๆผมก็กลับมาสู่เส้นทางเดิมแล้วนะฮะเมื่อกี้เช็คแล้วต้องถอยอ่ะไม่ไหวมันไกลเกินนะมันอ้อมอ้อมมากอ้อมไปอีกเป็น100โลเลยฮะก็เลยต้องถอยอ่ะชะลอเหมือนรถบรรทุกต้องเข้าเลนเนี้ยยังไงครับเนี้ยไปตามเขาแล้วกันนะโอ้ปีนผู้ชมนะครับเดินทางกันต่ออะไรของมันครับเนี่ยให้เราวนขวาแกไปเช็คอะไรไม่รู้อะออกทางไหนเนี่ยออกนี้เหรอไม่ได้บอกให้เราเข้าตู้เอ็กซเรย์นะเ
เขาเนี่ยโอ้ออกมาตัดหน้าเราเฉยเลยนะอย่างนี้ก็ได้เหรด่านเก็บเงินอีกแล้วเหรอหรือว่าไอ้นี่ครับด่านข้ามประเทศไอ้ด่านข้ามประเทศนะไม่ใช่ด่านเก็บเงินนะแล้วยังไงวะผมแบบเสียวๆออกนี่เปล่าไม่รู้ไม่เห็นสัญลักษณ์ด้วยออกมาก่อนนะไม่เป็นไรฮะดีกว่าโดนปรับมาใช่จริงๆด้วยรถบรรทุกต้องออกมาขวาเนี่ยแล้วจะ GPS มันก็ไม่อัปเดตนะThank you.
77กิโลจะเป็นวิวสะพานนี่แหละผมว่าวิวก็สวยอยู่นะฮะเดี๋ยวเราถอยส่งงานกันนะ
เวลาเหลือช่วยเลี้ยวนะโอ้ปีนโอ้โหเลี้ยวหักเยอะเกินนะเผื่อเยอะเกินตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนหามันช่วยเลี้ยวอ่ะตัวนี้ตรงเป๊ะแล้วมันให้เรามาส่งที่ด็อกทำไมก็ไม่รู้นะมันเป็นรถขนาดนี้จะเข้าด็อกไหวเลยงานก็ไม่ค่อยบางทีมันก็ไม่ค่อยเรียกอะไรนะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะเอารถไอ้นี่มาส่งที่ด็อกนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะมันเป็นเกมโอเคถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การเล่นของผมก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้ดูทุกวันนะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมมาไปที่หลังลาไปก่อนสวัสดีครับ